สวัสดีครับเสมสวัสดีครับผวันมนี้มันตุดจีนขอให้ค้าขายร่ำรวยนะครับเฮงเฮงเฮงครับเฮง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 ทุกคนครับที่มาดูรายการนี้ค่อยให้เฮงเฮงทุกคนทำอะไรอยู่ครับเนี่ยร่ำรวยร่ำรวยก็จะผ่าตัดอ๋อต้นนี้คุ้นคุ้นคุ้นอ่านะขอเล็กเล็กใช่ไหมต้นเล็กๆขอดูหน่อยดูที่ตัดส่วนตัดส่วนนิ้วโป้งรักน่ารักครับไกลครับเป็นไก่ไก่หินอ๋อเอาทำเลยครับผมจะขอดูนี่ครับมีนี่คือร่องรอยเก่าที่ที่ทำไว้อ๋อเห็นไหมครับร่องรอยเก่าที่ทำไว้ขอดูได้ไหมเห็นไหมครับเนี่ยมันจะบานออกแล้วคือลำต้นเขาจะขยายออกธรรมดาต้นเนี้ยเท่านี้เองครับนิดเดียวครับจำได้ใช่ไหมจำได้ว่าแล้วพอกรีดลึกไหมครับก็ประมาณ1มิลลิเมตรครับ1มิลลิเมตรแค่นั้นไม่ให้ถึงเนื้อเยื่อเจริญเราต้องแต่ละไม้เหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันครับคล้ายๆกันอยู่ที่เปลือกหน้าเปลือกบางถ้าก็เปลือกเข้าหน้าก็ไม่ควรจะลึกดีกว่าครับดูเข้าอาการเขาก่อนเขาบานออกมาได้ไงแยะออกมาเนี่ยเขาจะโตถีบออกมาแล้วก็จะสร้างเนื้อเยื่อใหม่ข้างในนะครับก็จะถีบเนื้อเยื่อเก่าให้ออกมาอีกต้นมันก็จะรากเลิกนี่เราก็ได้หมดนะทําได้หมดครับทั้งรากและกิ่งรากกิ่งทําได้หมดแล้วต้องการที่จะขยายที่ว่าเรียกผ่าตัดผ่าตัดกันนี่นะครับผ่าตัดก็ผ่าตัดศัลยกรรมศัลยกรรมก็คือเสริมความงามนะครับสร้างเสริมความงามเขาก็ทํากันหลายคนก็ทํากันเยอะเหมือนกันอันนี้งานบอนไซนี่มันก็หลายเรื่องนะครับหลายเรื่องก็งานศิลปะครับก็เริ่มก็ทำต่อไปอีกหน่อยเรื่อยๆแล้วก็ว่างแล้วก็ยกมาทำดูเงี้ยอย่างเงี้ยตัวเนี้ยนี่ยังมีเนื้อที่แบบเนื้อเก่าที่มันยังเยอะอยู่ยังเยอะอยู่เราต้องการจะให้เปลือกเขาออกมาปิดแผ่นี้หรือเราจะทำโฮงเข้าไปก็ได้แล้วแต่เราจะเล่นในลองที่ต้นมันยังไงครับก็ลองจะใช้แค่ปลายครับส่วนปลายของคัตเตอร์มันจะคมค่อยเอาเนื้อออกเอาเนื้อเบาๆครับไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบแกะเอาเนื้อออกงานให้ไปทีละมิลลิเมตรครับไม่ต้องรีบครับอ๋อค่อยๆแทะไปค่อยๆเอาไปออกไปครับไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม้มีคมกริบเลยนะเนี่ยครับผู้ต้นไม้มันยิ่งไซส์เล็กยิ่งแพร่ก็ยิ่งเล็กนะครับจะต้องเป็นงานที่แบบใช้ความประณีตครับเดี๋ยวนี้ผมดูมืออาชีพคล่องเลยนะดูกี่เกิดสายตาไม่ค่อยดีแล้วมันอายุชักเริ่มมากก็เนาะก็บอกกันไว้ว่าเอาไปทำกันอย่างนี้ก็ได้ครับเล่นกันสนุกสนุกได้ก็แพทย์ดูงามๆครับครับครับค่อยๆไปครับค่อยๆไปไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบส่วนนี้ผมไม่ค่อยเห็นน้ำยาทาซากเลยอันนี้ก็ถ้าเกิดเราจะอ๋อเราไม่เน้นปิดเราเน้นโถงก็เป็นไงถ้าเราจะปิดแผ่เราใช้น้ำยาเราไม่ใช้ยาก็ได้ครับให้เขารักษาตัวเขาเองหรือว่ากลัวเขาจะพุจริงๆก็ใช้กาวกันน้ำนะครับทั่วไปกาวกันน้ำนะทั่วไปครับที่มันกันน้ำได้ทาก็ได้ไม่ค่อยเป็นกันน้ำกันซึมอย่างนี้นะครับครับกันน้ำไม่ให้น้ำซึมเข้าไปนะครับทาพอแห้งแล้วก็จะกันได้ป้องกันได้กาวที่ทากันน้ำเห็นไหมครับนี่เราก็จะเริ่มอ๋อเดี๋ยวครับดูใกล้ๆอันนี้เขาก็จะมีนี่ส่วนที่เป็นเปลือกเนี่ยจะนิดเดียวใช่ไหมครับค่อยค่อยรอให้เขาออกมามันต้องรีบครับไม่ต้องรีบต้องให้เห็นเนื้อเลยไหมหรือว่าให้ทึ่งเปลือกเอาแห้งๆออกเนี้ยเอาแห้งๆออกก็จะทึ่งบริเวณเปลือกส่วนที่เป็นเปลือกใหญ่มันน่าเล่นอย่างนี้นี่เองครับครับค่อยครับค่อยๆค่อยๆไปทีละมิลลิเมตรครับมิลลิเมตรบางคนเข้าไม่รู้ก็กรีดเส้นลึกเลยก็มันจะบางทีมันเปลือกมันขาดเลยแล้วเซลล์มันตายได้สำคัญเซลล์ส่วนในมันตายได้เราจะต้องเบามือตายนี่จบเลยนะตายก็ปิดมันจะเสียให้บริเวณนั้นแต่มันคงไม่ตายทั้งต้นนะครับใช่มันจะปิด
ครับแผลจะอมช้าอะไรก็คันนี้ก็เราก็ทำไปเรื่อยๆครับค่อยๆไปมันจะช้าหน่อยนี่ลองทำให้ดูก่อนเนี่ยครับคันนี้ใครจะออกแบบรูปร่างแผลยังไงก็ได้หรือยังไงก็ได้ให้เป็นโพงเป็นอะไรเนี่ยพลาดไม่ได้ครับพลาดมันจะบาดต้นไม้ทันทีค่อยๆไปครับค่อยๆไปโอ้คล่องนะเนี่ยดูถึงใช้มือเดียวช้อนพี่น้องครับจะใช้ส่วนใหญ่จะใช้มือเดียวเพราะต้นเล็กๆเนี่ยต้นใหญ่ก็เหมือนกันไม่ได้พลิกมีดเลยดูครับครับคราวนี้เราก็มาเก็บถ้าเราจะเก็บงานพวกนี้คือท่านเริ่มสัญญกรรมวิธีสัญญกรรมก็คือว่าตัวนี้มันฉีกแล้วครับเราจะสัญญกรรมแล้วไม่ให้เห็นริ้วรอยการผ่าตัดแล้วก็เราจะใช้วิธีการปาดค้างแผลมันจะเป็นเปลือกไอ้นี้ไงเปลือกที่มันตายเราจะใช้วิธีการปาดเอาค้างแผลนี้ออกค้างแผลนี้ออกค่อยๆปาดออกค่อยๆไปเรื่อยๆมันจะนี่งานมันชิ้นมันเล็กอ่ะทำยากนะต้นใหญ่ก็เล็กๆอย่างนี้เหมือนกันครับแผลเล็กๆอย่างนี้เหมือนกันก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆไปครับแล้วเอาอะไรมาขูดไม่ได้มีขูดไม่ได้เหรอไม่ต้องขูดกับใช้มีดใช้เอาที่ปาดเนาะอันนี้ปาดเอาครับขูดมันก็จะเป็นริ้วรอยที่แบบช้ำๆอ่ะเราค่อยๆใจเย็นๆก็ค่อยๆไปค่อยๆไปถ้ามันยังสัญญกรรมไม่ได้ถ้าเราไปจนยางออกเนี่ยพุทธคุณพวกเนี้ยแสดงว่าลึกไหมหรือไม่ลึกก็มันก็จะถึงชั้นเซลล์เข้าอ่ะเซลล์เยื่อเจริญเข้าแล้วครับมันก็จะทำให้ยางมันออกมาดังนั้นเราก็มาเติมส่วนที่เป็นรายละเอียดต่อไปนะครับค่อยๆส่วนที่วางเนี่ยนี่เสียมกรีดถึงยางออกไหมในเวลาไม่ค่อยออกครับไม่ค่อยออกผมจะบางทีก็เผลอมือหนักไหมเอาบางทีก็ออกมาเนี่ยวเลยครับก็แรงไปแล้วขอโทษทีแต่เย็นๆครับไม่ต้องไปรีบครับค่อยๆเล่นทำซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่ก็เว้นเวลาให้เขาหน่อยซ้ำแล้วซ้ำอีกไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จทำไปเรื่อยครับทำไปเรื่อยๆครับไล่ๆปีช่วงรอกิ่งก็ทำไปได้เรื่อยครับช่วงรอกิ่งช่วงทำไปจนอย่างนี้เรามากรีดไปนี้มันเขาจะนำลงนำเลี้ยงมาเลี้ยงลำต้นมันจะไม่ชะงักหรือว่าก็พยายามเอาทีละแทบวันนี้เราทำแทบนี้แล้วก็เว้นไว้ต้องหน้าอาทิตย์แล้วค่อยๆไปทำแทบนู้นแทบนู้นก็ยังไม่ต้องทำครับควรจะค่อยๆไปทีละนิดอันนี้ครับค่อยๆไปประมาณนี้ครับครับไม่ต้องรีบครับวันที่เคี่ยวๆแล้วก็พอเงี้ยแล้วก็ค่อยไปพอทำไปเรื่อยๆนานๆเข้านานๆเข้ามันก็จะไม่มีรอยแผลครับไม่มีมันจะหมดไปเองโดยธรรมชาติของมันก็จะลบรอยแผลเข้าไปสังเกตได้ไงว่าตรงไหนที่เราเอาขุดๆเอาเบือกแห้งออกก็ถ้าผ่าไว้นานแล้วเนี่ยถ้ามันปีอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยก็ประมาณช่องเดือนช่องเดือนเนี่ยมันจะปีออกแล้วมันจะมีตะเข็บแห้งที่ข้างๆเนี่ยเราค่อยๆคว้านเอาตะเข็บแห้งนี้ออกค่อยๆคว้านเอาตะเข็บแห้งๆออกเมื่อสร้างผิวออกมาใหม่ครับเดี๋ยวเวลาถึงเวลานั้นเขาจะดันออกมาใหม่อีกทีดันใหม่ไม่ๆอีกทีแล้วริ้วรอยมันก็จะเริ่มลดน้อยลงไปคือบอนไซเนี่ยมันเนียนเอาทำเนียนๆนะครับๆมันเข้าจะดูเนียนขึ้นหนูพออายุมากแล้วก็จะเริ่มขาวไหมข้าวนวลครับข้าวนวลไก่เนี่ยขาวจากขาวสวยนะไก่เนี่ยนะครับนี่ก็ไม้ไทยที่น่าเล่นครับสวยเก็บแล้วก็เก็บทำความสะอาดไปเอาแต่เฉพาะขัดเอาที่สิ่งที่เราเอาไว้ไก่น่าเล่นครับเล็กต้นเล็กๆน้อยๆค่อยๆไปอ๋อแต่ก็สนุกดีครับค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปค่อยๆไปแผงงานต้นเล็กเนี่ยงานมันจะชิ้นเล็กลงไปครับต้องใช้ความปราณีตนิดๆนึงครับค่อยๆเก็บมันกิ่งตากิ่งแขนงเล็กๆน้อยๆครับมันเล็กมากงานละเอียดอ่อนนะครับต้องใช้บันไดนี่เป็นงานเป็นศิลปะที่ละเอียดอ่อนมากใช่ถ้ามีครีมหรือมีเครื่องมืออะไรเล็กๆก็ค่อยๆไปครับค่อยๆไปเรื่อยๆบางทีมันมี
แต่ก็แผลอย่างนี้เรากีดข้างได้อีกไหมก็รออีกหน่อยครับรออีกอีกสักหน่อยนึงอีกสักหน่อยนึงให้เข้าแยะออกมาแล้วเราค่อยเบียดเขาอีกเราค่อยดูว่าส่วนไหนที่ยังว่างอยู่ไงยังว่างอยู่ไม่มีรอยเราก็ทำข้างๆก็ไปพอตรงนี้มันมาเสริมได้ครับเนี่ยช่องเล็กๆเนี่ยครับเนี่ยตรงนี้รอยมีดเนี่ยมันจะเล็กมากมันเล็กเป็นถ้าแบบเล็กเป็นส่วนที่เล็กกว่ามิลลิเมตรครับใช่คราวนี้ถ้าเราเก็บรายละเอียดจริงๆเนี่ยเราต้องแบบค่อยๆใจเย็นๆครับใจเย็นๆค่อยๆไม่งั้นเขาจะเรียกงานพัฒนาจริงๆแล้วอ่ะผมแนะนำเลยถ้าจะเล่นแพ้ต้นเท่านี้ให้ใช้มีดผ่าตัดเลยครับมีดผ่าตัดเลยมันพวกมันไม่มีใบอยู่ตอนนี้มีดผ่าตัดมันจะไม่ลึกไปเหรอมีดผ่าตัดใช้แบบมันมีแบบชายธงนี่จะปลายแหลมนั่นแหละตัวปลายแหลมผมกลัวลึกอ่ะก็มีปลายมนอีกปลายมนก็ไปเก็บใบรูปไปเก็บขอบไปเก็บครับครับมีปลายมนใบรูปเล็กๆเลยมันมีไล่สายไล่สายเราต้องคัดมีดใบมีดมาใช้ก็ห้าซื้อได้ตามร้านยาใช่ร้านยาครับดำก็80บาทแล้วก็ใบนี้ก็อยู่35บาทหรืออะไรเนี่ยคมมากใบจริงๆถ้าซื้อเป็นกล่องตกใบละประมาณบาทกว่าครับครับครับ6สลึงครับคมพวกนี้จะคมมีความคมส่วนแพ้เนี่ยแหละที่เป็นรอยแยะออกมาเนี่ยเรามันจะเอามีดผ่าตัดแต่งได้ครับแต่งให้มันเป็นรอยแบบรอยเก่าครับค่อยๆทำปากแพ้ใหม่ค่อยๆเล่นไปครับค่อยๆเล่นมันงานมันชิ้นเล็กนะงานมันเล็กและละเอียดครับเน้นรายละเอียดต้องปลาประมาณสักกี่ปีครับนี่เราจะหยุดมันอ่ะก็ทำมันจนกว่าจะพอใจพอแล้วเราไม่ทำแล้วก็หยุดเลยแล้วคราวนี้เขาก็จะเริ่มกลายสภาพจากอะไรนะจากที่ว่าเขาเคยเป็นเก่าแก่เป็นเก่าแก่โอเคครับเสียมขอบคุณมากครับวันนี้มาให้ความรู้พวกเรากันช่วงวันตรุษจีนลองดูครับลองทำดูครับถ้าไม่ถูกใจยังไงไม่ต้องทำก็ได้ ไม่ต้องตามผมทุกอย่างเลยครับผมก็เอาใช้ที่ผมสนุกอ่ะใช่โอเคขอบคุณมากครับเฮงๆรวยๆครับเกษมครับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับรวยทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ